นับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารเห็นไหมคะสีชมพูวันอังคารสีชมพูไงคะเราก็ต้องใส่สีชมพูนะคะให้เข้ากับวันนะคะเข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะคุณผู้ชม15มกราคม2562นะคะเพ้อแป๊บเดียวที่เราผ่านมาครึ่งเดือนกันเต็มๆแล้วนะกำลังจะเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วเวลาทุกอย่างนี่ผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างผ่านมาครึ่งเดือนนะคุณผู้ชมได้กลับไปดูการเทรดของตัวเองดูพอร์ตของตัวเองแล้วเป็นยังไงอะนะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเราวางกลยุทธ์ของเราถูกต้องหรือไม่ผิดทางถูกทางวินัยมาแค่ไหนนะคะบางท่านแบบว่ามันค้างปีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไงก็เข้าใจเนาะไม่เป็นไรจะเย็นๆอดทนไว้นะคะทุกอย่างไม่เที่ยงมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นนะคะสักวันมันต้องเป็นของเรานะคะขอให้มีสติแค่นั้นเองเนาะจริงๆปอมเนี่ยมีความตั้งใจนะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะที่ไป10วันเนี่ยนั่งวิปัสสนาเนี่ยนะคะอยากจะมาเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เจอกันไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ฟังเนาะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนละกันเนาะว่าทำไมปอมถึงแบบไปแล้วท่านโกเอนก้าเนี่ยคือใครนะคะจริงๆท่านดังมากเลยนะแต่ว่าคือจะบอกว่าเขาไม่ค่อยแบบทำเป็นเชิงพาณิชย์ไงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นที่กระจายสักเท่าไหร่นะคะก็ท่านเป็นชาวอินเดียนะคะท่านอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยเป็นชาวอินเดียแล้วก็ถือกำเนิดที่ประเทศพม่านะคะก็คือพูดง่ายว่าเป็นชาวอินเดียที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศพม่านะคะแล้วก็ประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นนะคะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นแบบผู้นำชุมชนชาวอินเดียในพม่าด้วยนะคะแล้วก็เป็นประธานองค์กรต่างๆคือพูดง่ายว่าชีวิตประสบความสุขความเจริญในแง่ของด้านหน้าที่การงานและธุรกิจแต่ท่านมีอาการอยู่อย่างนึงคือเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนที่หนักมากไปหาหมอทุกประเภทหาหมอทุกอย่างก็ไม่หายไปรักษาในต่างประเทศนะคะเดินทางไปแบบทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะคะก็ไม่หายจนกระทั่งเนี่ยมีได้รับคำแนะนำว่าลองมานั่งสมาธิดูลองมาปฏิบัติดูนะคะแล้วปรากฏว่าท่านก็กลับมาที่ประเทศพม่านะคะซึ่งตอนนั้นก็ท่านอายุที่3131ปีนะคะแล้วก็ลองเข้าเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยหลักสูตรเนี่ย10วันกับท่านอาจารย์อุบาขินนะคะซึ่งก็เป็นวิปัสสนาจารย์ที่ชาวพม่าเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็นับถือนะคะพอจบ10วันปุ๊บท่านก็เลยเกิดความเลื่อมใสคือพูดง่ายว่าอาการไม่คือไม่ได้ตั้งใจจะไปวิปัสสนาคือตั้งใจจะไปรักษาตอนแรกท่านอุบาขินก็บอกว่าไม่อะถ้าเกิดจะแค่จะมารักษาก็ไม่ท่านก็บอกว่าไม่รู้อะยังไงก็ต้องขอคือถ้างั้นขอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นน้ำที่ไม่เต็มไม่มีน้ำในแก้วอะแล้วก็ตั้งใจว่าขอปฏิบัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะผลออกมาเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าหายนะคะก็ท่านก็เลยมีความเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ท่านก็ได้แบบเหมือนกับสานต่อนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนากลับไปยังประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียคุณผู้ชมเรารู้อยู่แล้วเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธใช่ไหมคะเป็นคำสอนเป็นในส่วนของพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าอินเดียเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมคำสอนต่างๆหายไปหมดเลยนะคะก็ท่านก็เลยกลับเข้าไปฟื้นฟูที่นั่นใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มกลับมาโอเคขึ้นเรื่อยๆนะคะธรรมะต่างๆแล้วก็คือสิ่งที่ชอบอย่างนึงก็คือว่าไม่ได้เน้นพิธีกรรมคุณผู้ชมเน้นการปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีสวดมนต์นะที่ปอมไปเนี่ยไม่ได้มีมานั่งแบบสวดมนต์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาถือว่าสิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะก็เนี่ยคร่าวๆนิดนึงเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าโอ๊ยอินแล้วเกินอินสิคะคุณผู้ชมเพราะว่าดีจริงๆมันทำให้ปอมได้รู้อะไรมากมายนะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเอากลับมาดูภาพตลาดดีกว่านะคะก็เราเห็นแล้วนะเมื่อวานนี้แหมลงแรงเหลือเกิน 14.47 จุดอ่ะนะปิดดัชนีที่ 1582.57 จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมลงไปแรงเหลือเกินก็ประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วคือภาพเทคนิคที่อาจารย์มาเมื่อวานได้บอกเอาไว้อะค่ะจริง
ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือบอกแล้วไงว่ามันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปคาดการได้ล่วงหน้ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของทางด้านจีนที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะคะเรื่องของนำเข้าและส่งออกซึ่งถดถอยลงอ่ะคือชะลอตัวลงนะคะก็เลยสร้างความกังวลว่าโอ้จีนนะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอันดับแบบใหญ่อันดับ2ของโลกเลยนะคะยอดการส่งออกเดือนธันวาคมก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ 4.4% ตัวเลขนำเข้าก็ลดลง 7.6% จากปีที่แล้วนะคะสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศมันชะลอตัวลงนะคะประเด็นดังกล่าวก็เลยสร้างความแบบฮะกังวลกลับมาอีกรอบนึงนะคะว่าอ้าวอย่างนี้เศรษฐกิจมันเป็นการตอกย้ำว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกดดันตลาดหุ้นไทยไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ชมภูมิภาคเอเชียเมื่อวานนี้ก็แห่พร้อมใจกันแบบว่าลงมานะคะส่วนเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางการรับชมเนาะก็มีหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมนะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะที่เป็นแฟนเพจแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมีตัว YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีเยอะจำไม่ได้เริ่มงงละมี Twitter นะคะ @ch8thailand มีอุปกรณ์ Roku TVทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB ค่ะเสียบเข้าที่หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะตัวนี้ก็ทีวีไทยทีวีเทศได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องแบบไปนั่งติดจานหรือว่าเสียรายเดือนเนาะชัดอะดิจิตอลเลยนะคะมาทีนี้มาดูภาพของเมื่อคืนนี้กันดีกว่านะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ประเด็นที่ปอมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนนั่นเองนะคะก็เลยกดดันทำให้ดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะร่วงกันระนาวเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนะดาวโจนส์ลบไป 0.36% S&P 500ลบไป 0.53% Nasdaq นะคะลบไป 0.94% นี่คือภาพเมื่อคืนนี้นะคะของสหรัฐอเมริกามาดูเช้าวันนี้กันดีกว่านี่แค่อีญี่ปุ่นอะเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยบวกกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมานิเคอีบวกไป 0.78% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.26% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 1.48% เวตเตอร์ไต้หวันค่ะบวกไป 0.89% นะคะคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 1.2% อินโดนีเซียบวกไป 0.16% ฟิลิปปินส์นะคะยังติดลบนะคะ 0.47% แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ Straits Times สิงคโปร์บวกไป 1.33% คือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่บวกกันทั่วหน้าเลยเอเชียนะคะมาดูน้ำมันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อวานลงแรงนะปิดอยู่ที่$50.51ต่อบาร์เรลนะคะคุณผู้ชมคะก็ประเด็นเดียวกันนี่แหละเรื่องจีนนะส่วนทองอ่ะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรความเสี่ยงต่ำนะคะขยับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ $1,291.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของจีนที่เข้ามานะก็เลยทำให้ทองก็ดูจะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมานะคะก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามก่อนหน้านี้ตั้งแต่แบบเราบอกกันตั้งนานแล้วนะว่าทองมันจะมานี่ไงมันมาจริงไหมล่ะฮะมาจริงปะล่ะนะคะดูรายการเราก็ต้องฉลาดลงทุนนะคะไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะจะได้ make profit กันทำกำไรกันอ่ะค่าเงินบาทดูไปก็แข็งทุกวันเลยตอนนี้31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามนะวันนี้นักวิเคราะห์กับทางด้านของคุณกฤตส่วนพี่บูนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณพรทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณมนทนด้วยนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะคุณสุรีพรคุณจันทนาคุณสายสุนีนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วโพสต์คำถามไว้เลยนะจะได้ไม่แบบเสียเวลานะคะเราก็โพสต์กันเอาไว้ก่อนตอบแน่ๆ
นะไม่ตอบก็แสดงว่ามาช้าหรือว่ามองข้ามยังไงย้ำเตือนกันได้นะคะก็ที่สำคัญขอตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำไมถึงตัวพิมพ์ใหญ่คือประเด็นหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราจะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เราต้องแบบใช้สติในการกดไงเนาะคุณผู้ชมจะได้แบบไม่พิมพ์พลาดนะคะพอพิมพ์พลาดปุ๊บเนี่ยมันไปกันหมดเลยนะคือปองก็มาดูตัวอะไรเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของราคาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะคะได้ตอบนะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกับคุณกฤตนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงมันมีข่าวสารจากทางด้านของ B Grimm นะคะแจ้งกันออกมานะคะทางด้านของ B Grimm นะคะหรือว่า B Grimm Power จำกัดมหาชนเนี่ยก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะคะถึงที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยก็มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมนะคะในบริษัทน้ำแจไฮโดรพาวเวอร์นะคะมูลค่าการลงทุนเนี่ย 3.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ110ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของ B Grimm Power ลาวเนี่ยก็ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแล้วก็ B Grimm Power เนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ 100% นะคะก็จะเข้าถือหุ้นนะคะ 72% นะคะแล้วก็ B Grimm Power ลาวเนี่ยก็จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทน้ำแจไฮโดรพาวเวอร์เนี่ยอีก 3.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเนี่ยก็ยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทน้ำแจไฮโดรพาวเวอร์ไว้เท่าเดิมนะคะคือรายละเอียดก็คือว่าทางด้านของบริษัทที่ลงทุน B Grimm Power ลาวเนี่ยค่ะมูลค่าการเข้าลงทุนเนี่ย 3.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า110ล้านบาทโดยประมาณนะคะก็เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทน้ำแจไฮโดรพาวเวอร์จากเดิม10ล้านดอลลาร์นะคะเป็น 13.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อันนี้สาเหตุนะคะก็คือเพื่อพัฒนาโครงการแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการน้ำชื่อ1 Hydro Power Project นะคะซึ่งก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาสที่2ของปี2562นะคะก็คาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จเนี่ยภายในไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะนี่ก็มาฝากกับคุณผู้ชมระหว่างที่เรารอคุณกิตกันอยู่นะคะโอ้โหคุณกฤตคุณกฤตคะคุณกฤตขอไปนู่นเลย 9:50 เลยหรืออ้าวอีก3นาทีเองนะก็คุณผู้ชมในเรื่องของข่าวสารบริษัทจดทะเบียนน่ะปอมก็พยายามนะที่จะคือว่างก็จะโพสต์ให้ไงคือช่วงหลังๆเนี้ยงานแปลมันเข้ามาเยอะต้องขออภัยแล้วอาจจะหายไปบ้างนะอ่ะทีนี้เรื่องของทิสโก้บ้างนี่ก็ประกาศผลดำเนินงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรามีมุมมองจากโบรกเกอร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB นะคะก็แนะนำขายค่ะขายทิสโก้นี่แหละค่ะนะคะก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่72บาทนะคะคือเขาบอกว่ามันมีปัจจัยลบเนี่ยซ่อนอยู่ในรายละเอียดนะคะก็คือมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นของแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทนะคะแม้ว่ากำไรสุทธิในไตรของปี2018เนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับที่คาดการณ์กันเอาไว้ที่ 7,000 ล้านบาทนะคะก็พูดง่ายว่าบวกขึ้นมาใน 15% year on year ค่ะทิสโก้ก็เป็นธนาคารแห่งที่2นะคะที่มีการลดระดับคุณภาพสินทรัพย์หลังจากธนาคารทหารไทยเนี่ยประกาศไปในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ของทั้งกลุ่มธนาคารเลยนะคะก็เลยแนะนำขายราคาเป้าหมายอยู่ที่72บาทนะคะอ่ะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคุณกฤตคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอู้เสียงดังเสียงดังฝากเลยเสียงนิดนึงเสียงดังมากในหูคุณกฤตคะเมื่อวานนี้เนี่ยแหมเราก็นึกว่าเซตจะไปต่อปรากฏว่าก็เจอแรงกดดันเข้ามาลงแรงล่อๆกันไปทั้ง 14.47 จุดเลยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะครับก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับที่จะเห็นเซตอินเด็กซ์ปรับตัวลงเมื่อวานนี้เพราะว่าคือถ้าพิจารณาไพร์แพทเทิร์นของเซตเด็กปัจจุบันเนี่ยยังคงมีแนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวนะครับจากการเกิดทั้งเดลี่weekly และ monthly sell signal ค่ะซึ่งทำให้การเปิด rising gap ของ set index ที่ผ่านมาเนี่ยยังคงถือเป็นเรื่องผิดปกติอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด rising gap ล่าสุดของ set index นะครับที่ 1,575.13 จุดค่ะมีขนาดความกว้างของ gap ดังกล่าวอยู่ที่ 4.07 จุดในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันของ set index ที่ 1,532 ถึง 1,605 จุดค่ะดังนั้นเนี่ย
มุมมองของเราเนี่ยยังคงมองว่าตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุดและ Rising Cap ที่เปิดไว้ที่ 1,575.13 จุดยังไม่ได้รับการปิดเนี่ยการรีบาวด์ของเซตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นเนี่ยยังน่าจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนนะครับนอกจากการเปิด Rising Cap ที่ 1,575.13 จุดแล้วเนี่ย Price Pattern ของ Set Index เนี่ยยังมีการเปิด Rising Cap เหลืออยู่อีก2จุดนะครับที่ผ่านมานั่นก็คือที่ 1,482.87 จุดมีขนาดความกว้างของ Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 0.16 จุดซึ่ง Rising Cap ตรงนี้เนี่ยจะได้รับการปิดก็ต่อเมื่อ Price Pattern ของ Set Index เนี่ยเกิดการย้ายกรอบการแกว่งตัวลงมาอยู่ในกรอบ 1,460 ถึง 1,532 จุดและ Rising Gap สุดท้ายที่เปิดเอาไว้ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญของเซตอินเด็กซ์ในการปรับตัวขึ้นรอบใหญ่เนี่ยก็คือที่ 1,412.82 จุดมีขนาดความกว้างของ Gap ดังกล่าวที่มากถึง 35.37 จุดซึ่ง Rising Gap ตรงนี้เนี่ยจะได้รับการปิดก็ต่อเมื่อPrice Pattern ของ Set Index นั้นเกิดการย้ายกรอบการแกว่งตัวลงมาอยู่ที่ 1,357 ถึง 1,460 จุดดังนั้นเนี่ยมุมมองระยะสั้นก็ในมุมมองระยะสั้นของ Set Index เนี่ยเราก็ยังคงมองว่าระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่ Set Index น่าจะปรับตัวลงมาปิด Rising Gap 1,575.13 จุดเนี่ยน่าจะได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยเสียก่อนและก็การรีบาวด์ของ Set Index หากเกิดขึ้นยังคงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนเหมือนเดิมนะครับการกลับมาเล่นเก็งกำไรระยะสั้นครั้งใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ Price Pattern ของ Set Index เนี่ยเข้าในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะครับก็คือ1เนี่ยเมื่อ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,575.13 จุดได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยเสียก่อนโดยที่มีข้อแม้ว่า Price Pattern ของ Set Index ต้องสามารถรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบปัจจุบันนะครับคือที่ 1,532 ถึง 1,605 จุดปิดตลาดต่ำกว่า 1,532 จุดเนี่ยก็ต้องลดพอร์ตถึงเงินสดให้มากหรือ2เนี่ยกรณีที่2 Price Pattern ของ Set Index เนี่ยต้องสามารถกลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจุด Daily Buy Signal ของ Set Index เนี่ยอยู่ที่ 1,601.12 จุดนั่นหมายความว่าในกรณีที่จะกลับมาเล่นเก็งกำไรระยะสั้นครั้งใหม่ Set Index จะต้องปิดตลาดเหนือ 1,601.12 จุดเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้นอกจากจะเปิดกลับมาเกิด Daily Buy Signal แล้วเนี่ย Price Pattern ของ Set Index ต้องสามารถเบรกกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันออกไปได้ด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,605 ได้สำเร็จนะครับจึงจะทำให้กรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ย้ายขึ้นจากเดิมที่ 1,532 ถึง 1,605 จุดไปยังกรอบการแกว่งตัวใหม่ที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดอีกครั้งในกรณีนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เบรก 1,605 จุดไปได้แต่ Rising Gap ที่ 1,575.13 จุดยังไม่ได้รับการปิดทุกๆครั้งที่เซตอินเด็กซ์หลุดจาก 1,605 จุดเนี่ย มันก็ยังคงมีโอกาสที่เซตอินเด็กซ์จะปรับฐานลงไปเพื่อปิด Rising Gap ที่ 1,575.13 จุดอยู่ดีครับก็ถ้าดีจริงๆแล้ว Rising Gap ที่ 1,575.13 จุดควรจะต้องได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยเสียก่อนการเบรกขึ้นไปโดยที่ Rising Gap ตรงนี้ยังไม่ได้รับการปิดเนี่ยทุกๆครั้งที่ Set Index เนี่ยเกิดการปรับตัวลงและปิดตลาดเข้ามาอยู่ในกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุด Rising Gap ดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะได้รับการปิดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันเนี่ยวันนี้คงต้องลุ้นว่า 1,575.13 จุดเนี่ยจะได้รับการปิดหรือไม่ถ้าปิดแล้วเนี่ยรักษากรอบการแกว่งตัวตรงนี้ได้เนี่ยคือกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุดเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเกิดการรีบาวด์ได้นักลงทุนสามารถกลับมาเล่นเป็นกำไรระยะสั้นในกรอบตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเบรกไปก็ต้องระวังนะครับคือพูดง่ายว่าตอนค่ะครับมุมมองก็เราก็ยังคงไม่บูลลิชเซตอินเด็กซ์นะครับคือพิจารณาหาจังหวะในการขายทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็รอรับกับเมื่อ Rising Gap
ที่ 1,575.13 จุดได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยเสียก่อนไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัว TFEX หรือว่าตัว S50 S19 ปัจจุบันเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันคือ TFEX เนี่ยก็มีการเปิด Rising Gap เหมือนกันที่ 1,449.7 จุดเมื่อวานเนี่ยลงไปโลที่ 1,050 จุดนะครับเช้านี้เปิดมาเนี่ยตัว TFEX S50 S19 เนี่ยเกิดการรีบาวด์แต่ว่าการรีบาวด์ตรงนี้มันก็ไม่สามารถทำให้คือยังไม่สามารถทำให้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยตัว S50 S19 เนี่ยกลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองในส่วนของ TFEX เนี่ยก็เราก็ยังคงมองว่าตราบเท่าที่Rising Gap ที่ 1,049.7 จุดยังไม่ได้รับการปิดการรีบาวของตัว Series H19 เนี่ยการรีบาวช่วงเช้าเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตมากกว่านะครับโดยแนวต้านของตัวซีรีส์ H วันนี้เนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 1,058.3 จุดครับค่ะโอเคตอนนี้ 1,056 นะคะเพราะฉะนั้นค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณกิตคะคุณกิตคะครับได้ยินอยู่นะคะเสียงค่อนข้างเบาเลยครับถ้างั้นก็คือว่าแนวต้านแรก 1,058.3 ก่อนนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดไปถึงตรงแนวต้านปุ๊บแนะนำว่าควรจะเปิดเป็นสถานะช็อตจะดีกว่านะคะครับเนื่องจากว่า Rising Gap ของ Set Index แล้วก็ตัว TFEX เนี่ยยังเปิดอยู่นะครับตัว TFEX เนี่ยเมื่อวานนี้เกือบปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโลที่ 1,050 Rising Gap ที่ 1,049.7 จุดนั่นหมายถึงว่ามี Rising Gap เหลืออยู่แค่ 0.3 จุดเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เกิดการรีบาวด์ขึ้นมาคือทุกครั้งที่เกิดการรีบาวด์โดย Rising Gap ยังไม่ได้รับการปิดแล้วก็ตัว TFEX และ SET เนี่ยยังไม่ได้กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่เนี่ยการรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยสำหรับ TFEX เนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดสถานะช็อตนะครับต้านแรกของ TFEX วันนี้ 1,058.3 เบรกตรงนี้ไปได้ก็ไปลุ้นแถวๆ 1,065.3 แต่ว่ามองทางฝั่งทางด้านช็อตเนี่ยน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่าครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์ก็เช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้เกิดการรีบาวด์เนี่ยโอกาสในการหาจังหวะเพื่อขายทำกำไรระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่ต่อไปนะครับต้านแรกวันนี้ของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่เท่าไหร่คะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยนะครับแนวรับอยู่ที่ 1,578 1,573 และ 1,564 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,585 จุด 1,590 จุดและ 1,599 จุดตามลำดับครับค่ะและส่วนสำหรับในส่วนของหุ้นแนะนำของ Set Index ในวันนี้นะครับตัวแรกเราแนะนำตัว RS ครับ RS นั้นมีเป้าหมายใช่ครับ RS นะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่19บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 21.80 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 14.90 บาทตัวที่2คือ Q-House ครับ Q-House นั้นมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 3.02 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 3.26 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 2.62 บาทตัวที่3คือ TOA ครับ TOA. มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 34.50 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่36บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 32.75 บาทตัวที่4คือ Thai Oil ครับ Top มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 74.25 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่81บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 63.50 บาทและตัวสุดท้ายคือ SGP ครับ SGP. มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 9.85 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่11บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 8.30 บาทครับค่ะทั้งหมด5ตัวนะคุณผู้ชมลองไปเลือกดูนะคะตามชอบเลยนะคะก็แต่ที่สำคัญเนี่ย stop loss นะคะคุณผู้ชมต้องจดเอาไว้นะคะผิดทางก็คือผิดเราก็ต้องยอมรับนะคะก็เป้าหมายเบื้องต้นแต่ละอันก็ให้ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป้าหมายแรกและเป้าหมายเบื้องต้นน่าจะจดกันทันเนาะทีนี้ของตัว set 50 futures อะค่ะset 50 H19 เนี่ยค่ะตัวนี้นี่ให้กรอบยังไงนะคะ 1,058.3 ก่อนตัว TFEX ใช่ไหมครับตัว TFEX แนวรับแนวต้านใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ในส่วนของตัว TFEX เนี่ยคือกลยุทธ์ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่า
มองทางสถานะช็อตเพราะฉะนั้นเราดูตรงบริเวณแนวต้านถึงตรงบริเวณแนวต้านเนี่ยหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตนะครับในสำหรับวันนี้เนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 1,058.3 ครับค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือ 1,065.3 จุดและสุดท้ายคือ 1,069.5 จุดในขณะที่แนวรับจะอยู่ที่ 1,047.1 จุด 1,042.9 จุดและ 1,035.9 จุดตามลำดับครับโอเคครบรอบด้านแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดเรียบร้อยแล้ว 1,589.41 จุดค่ะบวกไป 6.84 จุด 1,589 ก็ใกล้แนวต้านที่2 1,590 ก็เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่พอมันชนแนวต้านแล้วเดี๋ยวมันอาจจะย่อใช่ไหมคะต้องระมัดระวังก็ถือว่าเป็นเธอพอถึงแนวต้านเป็นถือโอกาสที่จะขายทำกำไรออกมาใช่ไหมคะคุณเกตคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยรีบาวตรงนี้บวกไปเปิดตลาดมา6จุดเนี่ยสัญญาณซื้อจริงๆของเซตอินเด็กซ์ต้องเบรก 1,601.12 จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เซตอินเด็กซ์ก็ยังไม่เกิดเดลี่บายซิกเนลการรีบาวของเซตอินเด็กซ์โดยที่ไรซิ่งแกปที่ 1,575.13 จุดยังไม่ได้รับการปิดยังคงเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนครับค่ะโอเคก็เพราะฉะนั้นเอาชัวร์ปิดแกปให้ได้ก่อนนะคะแกปนี้เกิดเมื่อวันที่4มกราคมนะคะคุณผู้ชมคะ 1,575.13 จุดนะต้องปิดให้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันปิดต่ำกว่า 1,532 จุดคุณกฤตบอกไปแล้วบอกว่าให้ลดพอร์ตใช่ไหมคะ1,532 คือจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าพิจารณาแนวโน้มหลักของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็เดลี่วีคลี่มันลี่เนี่ยเป็นเซลล์ซิกนอลไปหมดเลยปัญหาก็คือว่าถ้าติดตามรายการคุณปอมจะรู้เลยว่าผมพูดเรื่องแกปว่าคือการเปิด rising gap เนี่ย จะเป็นเรื่องปกติในแนวโน้มขาขึ้นแต่จะเป็นเรื่องผิดปกติในแนวโน้มขาลงซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มขาลง ส่วนตรงนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นก็เลย rising gap ก็เลยเป็นเรื่องผิดปกติปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนหลังดูการเปิดแกปของเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันยังเหลือการเปิด rising gap อยู่3จุดครับจุดแรกก็คือ 1,575.13 จุดซึ่งตรงนี้ระยะสั้นเรามองว่า rising gap ตรงนี้ควรต้องได้รับการปิดก่อนนะครับก็ถ้างั้นก็คงต้องระมัดระวังครับคือการเล่นจริงกำไรระยะสั้นเนี่ยจะเกิดใน2กรณีเท่านั้นเองก็คือ1 rising gap ที่ 1,575.13 จุดได้รับการปิดแล้วก็ set index ต้องอยู่ในกรอบการเกวนตัวที่ 1,532 ถึง 1,605 จุดหรือถ้ากรณีดีมากเลยเนี่ยคือ set index ต้องเบรกด้วยการเกิด daily buy signal ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,601.12 จุดนอกจากนี้เนี่ยยังต้องสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดในแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,605 จุดได้สำเร็จด้วยจึงจะทำให้กรอบการแกว่งตัวย้ายขึ้นมาอยู่ที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดอีกครั้งกรณีนี้เนี่ย rising gap ที่เปิดไว้ที่ 1,575.13 จุดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดเพราะถือว่ามันเป็นการค่ะเป็น buy signal มาแล้วเพราะว่ามันเบรกกรอบด้วยครับคือต้องเกิด buy signal แล้วก็เบรกกรอบแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเซตอินเด็กซ์ยืนกรอบ 1,605 ถึง 1,695 จุดไม่ไหวเนี่ยย้ายลงมา 15321 ถึง 1605อีกครั้งหนึ่งเนี่ย rising gap ตรงนี้ก็มีโอกาสได้รับการปิดซึ่งจากวิวตรงนี้เนี่ยคือการรีบาวของเซตอินเด็กซ์น่าจะเป็นโอกาสในการพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนครับค่ะล่ะมาถามคำถามกันกับทางด้านคุณผู้ชมกันแล้วกันนะคะตอนนี้ถามคำถามเริ่มทยอยมาแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัว JKN ต้นทุน9บาทตอนนี้นิ่งสนิทอยู่ด้านล่างเลยค่ะโอ้ตัวนี้นี่มันเป็นหุ้นทำนิวโลแล้วนะครับตั้งแต่เข้าตลาดนิ่งสนิทวอลลุ่มแห้งก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับคือยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับประเด็นก็คือว่าตัวนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยราคาปิดต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่7.60 บาทนะครับสัญญาณ สัญญาณซื้อแรกเนี่ยถ้าติดเอาไว้เนี่ย
คือคงต้องทำอย่างนี้นะครับคือสัญญาณซื้อแรกเนี่ย daily buy signal จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 8.15 ครับปิดตลาดเหนือ 8.15 เนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะไปทดสอบแถวๆใกล้ๆ10บาทครับค่ะคือถ้าติดอยู่แถว9บาทเนี่ยตรงการเบรกด้วยการเกิด daily buy เหนือ 8.15 ถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับแต่ว่าคงต้องตั้งจุด stop loss เอาไว้ด้วยเพราะว่าโลรอบนี้ของตัวนี้จะอยู่ที่ 7.60 นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นและเกิดการปรับตัวลงแล้วปิดต่ำกว่า 7.60 เนี่ยมันจะเป็นการทำ new low อีกครั้งนึงซึ่งหุ้นในแนวโน้มขาลงเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะทำ low ไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีจุด stop loss ซึ่งจริงๆหุ้นตัวนี้มันควรจะ stop loss ไว้ตั้งนานแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ stop loss แล้วต้นทุนอยู่ที่9บาทจุด stop loss อีกครั้งหนึ่งคือ 7.60 ปิดตลาดต่ำกว่า 7.60 ครับต้อง stop ครับโอเคปิดตลาดนะคุณผู้ชมปิดตลาดต่ำกว่า 7.60 นะคะเดี๋ยวรอตอนช่วง ATC อะค่ะนะคะดูลุ้นนิดนึงว่ามันจะต่ำกว่า 7.60 มั้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่า 7.60 เราพอจะขอลุ้นได้บ้างนะก็ต้องรอเบรก8.20 ครับโอเค8.20 นะคะเราถึงจะถ้ามันผ่านไปได้มันก็จะใกล้ๆ10บาทนะคะเอาใจช่วย PTTGC คุณผู้ชมใช้คำว่ายังเล่นได้ไหมตอนนี้68บาทตัวนี้ถ้าพูดถึงจะเล่นไม่มีหุ้นเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าจะเล่นจริงกำไรตรงนี้น่าสนใจแต่ถ้ามีเนี่ยก็คงคิดว่านักลงทุนคงติดสูงนะครับพี่เลยว่าตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแรงขายของทั้งตัว PTTGCIVL เนี่ยทำให้ตัวทั้งสองตัวเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกนะครับสังเกตเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยทุบเป็นรายวันเลยนะก่อนหน้านั้นทุบคอมเซเว่นมาทุบกลุ่มโรงพยาบาลมาทุบกลุ่มธนาคารแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาทุบในส่วนของพวกปิโตเคมีอย่าง IVL แล้วก็ PTTGC แต่ว่ามันทุบแค่วัน2วันแล้วมันก็เด้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว GC เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเนี่ยมันเปิด falling gap นะครับหุ้นตัวเนี้ยมันมี falling gap เปิดไว้เมื่อวานนี้ที่ 70.50 บาทครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีหุ้นตัวเนี้ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรตรงนี้น่าสนใจครับแต่ว่าคือก็เล่นเก็งกำไรสั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ปิดที่67.50 บาทใช่ไหมครับปิดที่โลเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเล่นเก็งกำไรตรงนี้น่าสนใจโดยที่ว่าจุด stop loss ก็คือหลุด67.50 บาท stop loss ครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยลุ้นรีบาวครับระยะสั้นค่ะถ้างั้นก็รับประมาณแถวๆตรงนี้แล้วก็ลุ้นไปแต่ถ้าเกิดหลุด67.50 บาทก็ stop loss นี้ให้แนวต้านเท่าไหร่คะวันนี้แหละครับคุณตัวนี้ก็ต้านสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่68.75แล้วก็69.75ตามลำดับครับ69.75โอเคลองดูนะคะอันนี้แบบสั้นๆหรือว่าคุณตัวนี้มันเหมาะสำหรับการเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสัญญาแล้วเนี่ย daily weekly monthly เนี่ยเป็นแสงหมดนะครับยิ่งเดี๋ยวว่าเห็นว่าราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างเชื่อ oversold แล้วก็ราคาเปิดลงมาเนี่ยมี risingมี falling gap ด้วยแล้วก็หุ้นถ้ารีบาวไม่มีการทำ new low ก็มีลุ้นรีบาวแถว68.75-69.75 สั้นๆตรงนี้ครับทิสโก้ซึ่งประกาศผลการดำเนินงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลงเมื่อวานยันวันนี้ยังไม่มีทั้งสองท่านเลยถามมาสองท่านเลยค่ะถ้ายังไม่มีก็ตัวนี้เกิดสัญญาณซื้อนะครับระยะสั้นเนี่ยเกิด buy signal ครับก็กรอบการแกว่งตัวของตัวนี้เนี่ยวันนี้เกิดการทำ lower low ต่อนะครับจากเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นไปเนี่ยมันชนแนวต้านแล้วไม่สามารถผ่านได้ครับแนวต้านของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 81.50 นะครับกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่กรอบ 78.75 ถึง 81.50 บาทวันนี้ทำ lower low ถ้าจะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำรอตรงบริเวณแนวรับน่าจะน่าสนใจนะครับแถวๆ 78.5 78.75 78.50 อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะน่าสนใจครับจุด stop loss ของหุ้นตัวนี้เนี่ยก็คือ
77บาทครับเพราะว่าโลก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ 77.25 เพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการแกว่งตัวตรงนี้เนี่ยก็เล่นสั้นๆก็รับแถวๆ78บาท75อะไรประมาณนี้นะครับเล่นอยู่ในกรอบแคบๆมีสัญญาณซื้อมีความแข็งแรงครับโอเคQuality House ก็เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับเป็นหุ้นแนะนำครับเป้าหมายแรกนี่3บาท2สตางค์นะคะแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น3บาท26 Stop Loss นะคะ2บาท62นะคะก็รับได้เนาะคุณเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าเหมือนกับท่านนี้เนี่ยเขียนชื่อหุ้นมาแล้วราคาเท่ากันเลยไม่รู้ว่ามีคือทั้ง2ตัวเดี๋ยวก่อนนะA-CAP กับ ASAP ค่ะคุณสันสนัยคะเอาตัวไหนคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาคือคุณผู้ชมถ้าเกิดเขียนผิดหรืออะไรยังไงอะค่ะรบกวนช่วยบอกด้วยนะคะว่าแก้ไขเวลาตอนที่ยกทั้งก้อนมาใหม่คือบอกว่ามีต้นทุนทั้ง4บาททั้งคู่เลยเดาว่ามีทั้ง2ตัวไหม อ่ะ A-CAP ก่อน A-CAP ต้นทุน4บาทโอ้โหคือไม่แน่ใจว่าเขามีตัวไหนไงก็ขาดทุนทั้งสองตัว ASAP ก็ต้นทุน4บาทเขาเขียนเนี้ยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้นทุนอย่างนี้เนี่ยคืออย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าคือหุ้นเนี่ยจากราคาเนี่ยร่วมๆเกือบ30บาทลงมาเหลือ2บาท58เนี่ยคือจริงๆแล้วดูกราฟนี่ก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นหุ้นขาลงนะครับตรงนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับถ้าติดขนาดนี้นะครับก็ระยะคือการขายนี่มันอาจจะเลยเวลาแห่งการขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหุ้นแบบลักษณะอย่างนี้ปรับตัวลงมาตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสำหรับ A-CAP พิจารณากราฟแล้วเนี่ยมันมีการเปิด falling gap ค่อนข้างกว้างเลยนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมี rising มี falling gap อยู่ที่บริเวณ5บาท45นะครับปัญหาก็คือว่าตราบเท่าที่ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ย falling gap ก็ยังเป็นเรื่องปกตินึกออกใช่ไหมครับคนละด้านกับ set index เพราะ set index เปิด rising gap แต่ว่ายังไม่เกิด buy signal เพราะฉะนั้น rising gap เป็นเรื่องผิดปกติแต่หุ้นตัวนี้เกิดสัญญาณขายเนี่ยร่วมเป็นแนวโน้มขาลงการเปิด falling gap ก็เลยเป็นเรื่องปกติทีนี้สัญญาณซื้อแรกของหุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเนี่ยสัญญาณซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่การปิดตลาดเหนือ2บาท66ครับปิดเหนือ2บาท66ได้เนี่ยก็คงต้องไปลุ้นสั้นๆก่อนนะครับปิดเหนือ2บาท66ได้นะครับก็ถ้าสั้นๆก็ไปลุ้นแถวๆบริเวณเนี่ยครับ2บาท80แล้วก็3บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันก็ได้ประมาณนึงเท่านั้นเองแต่ว่าคือณตรงเนี้ยยังคงต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะสามารถหยุดลงได้หรือเปล่าแล้วก็กลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ได้ไหม daily buy signal ครั้งใหม่อยู่ที่2บาท68ปิดตลาดนะครับค่ะโอเคแล้ว ASAP ASAP นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะตอบเซตนี่ไหลแล้วนะคะ ตอนนี้ 1582.92 บวก4บวก5ตอนนี้บวก 0.35 จุดอะแววมาแล้ว กลับมา ASAP ASAPต้นทุน4บาทตัวนี้กลับดูดีกว่านะครับ เพราะว่าเกิดระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการเปิด falling gap นะครับค่อนข้างกว้างเหมือนกัน falling gap จะอยู่ที่5บาท40ครับคำถามน่าผมว่าน่าจะเป็นหุ้นตัวนี้หรือเปล่าที่ถามแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นตัวนี้มีลุ้นนะครับเพราะว่าคือ price pattern เนี่ยเกิดการทำ lower low แล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเกิดการเบรกตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเกิดสัญญาณซื้อตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงคาดหวังว่าน่าจะระยะสั้นเนี่ยน่าจะไปได้ต่อนะครับก็มองดูว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นสามารถขึ้นไปถึงการปิด falling gap ที่เปิดไว้ที่5บาท40ได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแถวๆ4บาทถึง4บาท20ถึง4บาท40เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับก็ตัวนี้ยังถือได้จุด stop loss สำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าจะ stop loss จริงๆเนี่ยก็วันนี้คงต้องดูว่าจุด stop loss เนี่ยจะอยู่แถวๆ3บาท30ครับค่ะโอเคปิดตลาดหลุด3บาท30ก็บ๊ายบายนะจ๊ะ
แต่ดูทรงแล้วน่าจะไปต่อเนาะน่ามีลุ้นค่อนข้างมากนะครับที่ว่าจะไปทดสอบแถวๆ4บาทไม่เกิน4บาท50ครับ4บาท3 20ถึง4บาท30อะไรประมาณนี้ครับอ่ะต่อมาอ๋อเดี๋ยวขอแทรกท่านนี้นิดนึงเพราะถามฟิวเจอร์สเราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคือที่ขอแทรกเพราะว่ามันทุกอย่างมันไวฟิวเจอร์สมันไวมากไงก็แนะนำนะคะวันนี้เปิดช็อตนะคะคุณผู้ชมถึงแนวต้านที่1058อะใกล้ๆแถวนั้นนะคะ 1058.7 3จุดนะคะก็เมื่อเช้าไปไฮที่ 1057.50 จุดแล้วมันก็ไหลแล้วอะ นะก็แนวรับนะคะ 1047.1 จุดนะคะก็พอไปถึงแนวต้านก็เปิดช็อตหวังว่าคุณผู้ชมคงทันนะอ่ะตอนนี้เซตลบแล้วนะจ๊ะ 1582.18 จุดนะคะติดลบไป 0.39 จุดนะคะต่อ SSIB โรงเรียนต้นทุนไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ต้อง SISB เนาะ SISB ครับคุณผู้ชมยังไงเช็คชื่อตัวสะกดให้ด้วยนะคะบางทีเมื่อวานนี้ BDMS นะเขียน DBMSแต่ดีที่เรายังรู้จักอยู่ไงSISB นะคะต้นทุน4.80 บาทค่ะตอนนี้4.74 บาทครับตัวนี้โอเคแล้วนะครับ คือแกว่งไปแกว่งมาก็เกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หุ้นตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ คือลักษณะการเข้าไม่นานเนี่ยมันบอกว่าหุ้นตัวนี้มันยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับก็ไฮรอบนี้รอบที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่4.96 บาทโลอยู่ที่4.16 บาทประเด็นปัญหาก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันทดสอบแนวต้านหลักเลยตรงนี้อยู่แถวบริเวณ4.78 บาทเท่ากับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้เลยครับปัญหาคืออย่างนี้ครับคือ4.78 บาทเนี่ยคงจะต้องทดสอบหลายครั้งหน่อยในกรณีที่ทดสอบแล้วเนี่ยยืนยันว่าจะเริ่มเป็นเทรนเนี่ยมันจะต้องเบรกด้วยการปิดเหนือ 4.78 บาทได้ปิดเหนือได้เนี่ยมันจะบ่งบอกว่า price pattern เนี่ยจะบ่งบอกถึงการทำ new high นะครับแต่ว่าถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยแล้วมันเป็นกรอบไซด์เวย์ตรงนี้น่าจะเริ่มย่อละประเด็นก็คือว่าถ้ายังไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยรอเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ4.80 บาทค่อยเข้าน่าจะดีกว่าเผอิญมีถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยคงต้องรอทั้งใจลุ้นดูหรือว่าอาจจะขายส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วค่อยไปรอรับข้างล่างเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน 4.78 บาทเนี่ยมีโอกาสจะลงมาแถวๆแนวรับอีกทีนึงก็แถวๆ4.66 บาทอะไรประมาณนี้นะแกว่งไปแกว่งมาแถวๆเนี้ยก่อนแต่ว่าในกรณีที่เบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ4.80 บาทได้เนี่ยไพ่แพทเทิร์นจะบ่งบอกถึงความเป็นเทรนด์แล้วก็จะมีเป้าหมายของการทำนิวไฮด้วยโดยเป้าหมายแรกหลังจากเบรก4.80 บาทไปได้เนี่ยจะมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมที่ 4.96 นะครับเพราะว่าไฮเดิมตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมันปิดตลาดที่ 4.96 เป้าหมายแรกก็คือทดสอบ 4.96 ส่วนเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮจะอยู่ที่ 5.15 บาทครับซึ่งการรอด้วยการเบรกเหนือ 4.80 เนี่ยยังมีรูมที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างกว้างแต่ตรงนี้เนี่ยมันชนแนวต้านสำคัญเลย มีโอกาสที่จะปรับฐานถ้ามันเป็นไซด์เวย์แต่ถ้าปรับฐานแล้วแกว่งไปแกว่งมาเบรกเมื่อเบรก4.80 บาทในราคาปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้มันจะเริ่มเป็นเทรนด์ละตรงนั้นค่อยเข้าอย่างทันครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีต้นทุนอยู่4.80 บาทก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าจะขายตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่พ้น4.78 บาทแล้วลงไปรับข้างล่างหรือรอลุ้นคือขายตรงนี้แล้วรอลุ้นให้มันเบรก4.80 บาทไม่ได้ครับเอาไงดีคือจริงๆแล้วถ้าลดความเสี่ยงก็ตรงนี้ขายครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับย่อลงมาแล้วก็มารับย่อลงมาแล้วก็รับแล้วรีบาวขึ้นไปใกล้ๆ4.80 บาทคือมันคงแกว่งตัวอย่างนี้สักพักนึงซึ่งถ้าเกิดทำรอบได้เนี่ยแถวๆใกล้ๆ4.80 บาทขายหลุดลงมาเรารับเหมือนกับเป็นการช็อตอะเกนสปอร์ตเนี่ยทำได้ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็วันพอมันเบรก4.80 บาทก็คราวนี้
ถือยาวเลยครับโอเคเดี๋ยวว่าคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะคะก็ขายตรงนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นลงไปรับข้างล่างนะคะแล้วก็จะได้แบบกะช็อต against port ไปเรื่อยเล่นรอบไปเรื่อยนะคะกอล์ฟยังไม่มีตอนนี้84.75 บาทตัวนี้ไปดีมากเลยนะคือแบบยังดูโอเคมากนะคะก็หุ้นตัวนี้อย่างที่บอกไงสังเกตใช่ไหมถ้าดูจากกราฟคล้ายกับที่ผมบอกเลยพยายามชนไปหลายครั้งพอเบรกได้ปุ๊บก็ทำนิวไฮเลยนะครับก็เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือรูมในการไปเนี่ยจะค่อนข้างไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าคือตัวนี้มันก็อยู่ในเซ็ต100แล้วก็เราเคยเขียนในเปเปอร์หลายครั้งแล้วว่าคือกราฟเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญของการทำนิวไฮอยู่ที่87 บาทครับซึ่งรูมตรงนี้ก็ถ้าจะเล่นก็คงจะได้ไม่มากปัญหาก็คือว่า87 บาทเนี่ยเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้เนี่ยไปอีกไกลเลยครับถ้างั้นยังไม่มีถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็ถือถ้าจะเล่นเนี่ยเป้าหมายสั้นๆเนี่ยก็คือเป้าหมายสำคัญของการทำนิวไฮเนี่ยจะอยู่ที่87 บาทตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมันไฮที่ 86.75 ครับราคา 84.75 ตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก2.25 บาทอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ามีหุ้นในเซ็ต100อยู่ไม่กี่ตัวแล้วครับที่มีแพทเทิร์นในลักษณะที่ว่าเป็นหุ้นทำนิวไฮค่ะกราฟเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ BEM เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างเงี้ยซึ่งมีไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะโดนกดทับด้วยเป้าหมายสำคัญที่87 บาทว่าจะผ่านได้ไหมเล่นสั้นๆก็ถ้าขึ้นมาแถวๆใกล้ๆ87 บาทก็ทำกำไรสั้นๆได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเบรก87ไปได้นี่เรื่องใหญ่ครับค่ะโอเคถ้างั้นยังไม่มีเราควรจะก็เล่นจริงกำไรได้อะครับตัวนี้ก็กรอบแคบๆนิดไปก่อน84 บาทเพียงแต่ว่าก็เล่นถ้าซื้อตรงไหนเนี่ยก็ตั้งจุด stop loss ไว้อะครับจุด stop loss ของตัวนี้ในรายวันเนี่ยจะอยู่ที่ stop loss ที่ปิดตลาดต่ำกว่า83.75 บาทครับคือเล่นตรงนี้เป้าหมายก็87 stop loss ก็คือ83.50 บาทครับค่ะโอเค83.50 บาทโอเคเป้า87In touch ต้นทุน47.61 บาทคาดว่าคงถัวมาแล้ว47.61 บาทตีเลขกลมๆ47.60 บาทตรงนี้เลยนะครับก็คือราคายังค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก่อนหน้านี้เกิดสัญญาณซื้อแล้วก็มีการเทขายเพราะว่าหลังจากที่โดนกลุ่มสื่อสารโดนถล่มนะครับก็ตัวนี้ก็โดนถล่มไปด้วยก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับพี่เนี่ยว่าก็อยู่ใกล้ๆต้นทุนแล้วล่ะครับประเด็นก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยวันนี้คงต้องดูว่าเปิดตลาดมาเนี่ยยังอยู่การแกว่งตัวของหุ้นเนี่ยยังอยู่ในกรอบการแกว่งตัวของเมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยไฮอยู่ที่47.75 โลอยู่ที่46.50 บาทวันนี้ก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้คือถ้ามีการทำไฮเออร์ไฮเนี่ยน่าจะระยะสั้นจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยวันนี้คงต้องดูว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยทำโลเวอร์โลต่อเนื่องเลยนะครับ1 2 3 3 วันต่อเนื่องกันวันนี้เนี่ยคงต้องรู้ว่าหยุดทำไม่มีการทำโลเวอร์โลคือไม่มีการระหว่างวันไม่มีต่ำไม่มี46.25 บาทเพราะเมื่อวานโลที่46.50 บาทถ้าไม่มี46.25 บาทก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าจะเริ่มทำไฮก็หายได้หรือยังพี่เดี๋ยวว่าราคานี้ผมว่าค่อนข้างเซฟแล้วนะครับพี่เดี๋ยวว่าสัญญาณซื้อในทางเทคนิคเนี่ยในเดลี่เนี่ยยังไม่เกิดเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับอินทัชค่ะทั้งนั้นก็ถือต่อไปได้เนาะอย่าให้ต่ำกว่าอย่าให้มา46.25 บาทแล้วกันตรงนี้ก็ถือว่าถ้าจะเรียกง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นต้นน้ำเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่ารอบของการปรับฐานของอินทัชเนี่ยถ้าดูรอบใหญ่เนี่ยมันโลในราคาปิดอยู่ที่45.75 บาทตราบใดที่ยังไม่มีการปิดตลาดต่ำกว่า45.75เนี่ยท
ุกครั้งที่เกิดสัญญาณซื้อซึ่งตอนนี้ไม่เกิดนะครับในรายวันเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันเมื่อไหร่เนี่ยเป้าหมายแรกมันจะอยู่ที่ 57.75 เลยครับถือรุ่นนะคะมันเป็นกรอบครับจะเย็นๆทัสโก้ต้นทุน 15.50 ยางมะตอยค่ะต้นทุน 15.50 ตอนนี้ 14.50 ก็ยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวนะครับเกิดสัญญาณซื้อแล้วนี่เกิดสัญญาณซื้อแล้วครับในรายวันก็จุด stop loss นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าจะเบสก็ต้องเบสแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยโลมันคือ14.50 นะครับปิดตลาดต่ำกว่า14.50คือปิดตลาด14.40เนี่ยจะเกิดกลับมาเกิดเดลี่เซลซิกเนลครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเกิดการทำไฮหรือไฮไปแล้วถ้าเกิดว่าดูจากตัวแคนเดลสติ๊กจะเห็นเลยว่าก่อนนั้นไฮที่14.70แล้วก็มาไฮที่14.80เกิดการทำไฮหรือไฮเดลี่บายไปเรียบร้อยแล้วจะสต็อปลอสอยู่ที่14.40ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีต้นทุนสูงตรงนี้แน่ลุ้นนะครับหลุด14.50แล้วก็ stop loss okay. แต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็เป้าหมายก็ค่อนข้างไกลนะครับเพราะว่าราคามันเพิ่งเริ่มฟื้นนะครับก็หุ้นตัวนี้ถ้าเกิดสัญญาณซื้ออย่างนี้เนี่ยผมให้เป้าหมายแรกอยู่ที่20.20เลยครับโอเคถ้างั้นแต่ว่าลุ้นว่าอย่าให้หลุดอย่าให้ไปถึง14.40ตอนปิดตลาดนะคะอย่าให้หลุด14.50อะค่ะนะCPO ต้นทุน79 บาทจะขายดีไหมหรือแนวต้านแรกเท่าไหร่ต้นทุน79 บาทถือรุ่นดีไหมต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับ79เหรอครับก็คืออย่างนี้ครับตัวนี้นะครับ daily buy นะครับ weekly buy แล้วก็ monthly buy แล้วครับ strong มากครับ strong. ก็ราคาตรงนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าถ้าต้นทุนอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะมาหาทางซื้อเฉลี่ยมากกว่านะครับเพื่อลดคอสเพราะว่าหุ้นเนี่ยกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไพร์แพทเทิร์นของ CPO เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้เป้าหมายถัดไปอยู่ที่76.50 ครับและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่79.50 เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบตรงนี้เนี่ยถ้าย่อลงมาหรือว่าเฉลี่ยต้นทุนที่เราติดไว้สูงเนี่ยตรงนี้น่าจะเฉลี่ยลงมาแล้วก็ทำให้แบบพูดง่ายๆว่าถ้าขึ้นไปแถวๆ76.50มีกำไรหรือ79.50ตรงนี้ก็เป็นกรอบเป้าหมายที่สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าไม่ติดทุนได้นะครับค่ะก็ซื้อเฉลี่ยได้นะคะคุณผู้ชมคะใจเย็นๆนะคะตัวแรกตัวนี้เป็นหุ้นดีนะคะคุณผู้ชมทุกสัญญาณสตรองหมดแล้วนะคะ WHA ค่ะต้นทุน4.26ตรงนี้นี่มันก็ชนแบบ4.28-4.30อยู่อย่างเงี้ยชนนี้ทุกวันเลยตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคือแนวต้านของมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ4.26 แนวต้านมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือ4.28เนี่ยแหละครับยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับปิด4.30ถึงเกิดสัญญาณซื้อก็ชนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง4.28เนี่ยวันนี้ก็ต้องดูครับว่ายังไงเพียงแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าแนวต้านเนี่ยที่4.28ชนบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูคือจะซื้อแล้วเบสหรือว่าจะรอให้มันคอนเฟิร์มปิด4.30แล้วค่อยฟอลโล่บ่ายก็ได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยมองเบื้องต้นก็ถ้าเบรก4.30ไปได้ก็เป็นหุ้นที่เหมือนว่าจะทำนิวไฮอีกรอบนึงนะครับก็เป้าหมายแรกก็จะอยู่ที่4.48ก่อนนะครับเบรก4.30ได้เนี่ยสั้นๆไปเจอไฮเดิมที่4.48ก่อนเบรก4.48ไปได้ไปลุ้นแถวๆ4.98เลยครับค่ะถ้างั้นต้นทุน4.26ขอถือลุ้นต่อไปได้ใช่ไหมคะคงต้องถือลุ้นนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้เบรก4.30ให้ได้ครับเพราะชนมาหลายรอบแล้วครับ4.28นี่ชนไม่ผ่านสักทีนึงครับแล้วสมมุติถ้าเกิดมันไม่ผ่านสักทีแล้วเราควรจะสต็อปสมมุติถ้าเกิดมันเกิดพลิกผันตรงไหนเป็นจุดที่เราควรจะต้องออกคะจริงๆเนี่ยถ้าดูจากโลตรงนี้เนี่ยนะครับคือหลุด4.20ก็เป็นการทำโลว่าโลแล้วปิด4.18ก็จะไม่ดีแล้วครับอาจจะต้องสต็อปลอสแต่ว่าคือระหว่างนี้หุ้นไม่ได้เกิดสัญญาณซื้ออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น
ถ้าจะ stop loss ก็คือหลุด4.20 บาทเนี่ย stop ก่อนก็ได้ครับแล้วก็แต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ลุ้นว่าปิด4.30 บาทได้เนี่ย follow buy เพิ่มไปได้เลยครับซื้อเพิ่มได้อีกนะคะเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อแล้วครับและตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับแต่รอ4.30 บาทนะคะถึงจะใส่ตังค์เข้าไปเพิ่มซื้อได้นะคะรอเบรกครับค่ะรอเบรกสุภาลัยต้นทุน20 บาทตอนนี้18.70 บาทต้นทุน20 บาทก็หุ้นตัวนี้ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับถ้าจะติดสูงเนี่ยคงต้องแนะนำว่าต้องลุ้นให้กลับมาเกิด buy signal ครั้งใหม่ก่อนนะครับกลับมาเกิด buy signal ครั้งใหม่ก็ในส่วนของสุภาลัยต้องปิดได้เหนือ19.10 บาทครับปิด19.20 บาทเนี่ยก็จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่นะครับถ้าเกิดกลับมาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่รอบนี้เนี่ยก็ดูนะฮะถ้ากลับมาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่ก็ไปลุ้นแถวๆเป้าหมายสำคัญคือ20.90 บาทก่อนครับค่ะโอเคเห็นได้ว่าตรงนี้มันยังไม่แข็งแรงเลยครับทีนี้ต้นทุน20 บาทรอทำไฮก็ไฮให้ได้ก่อนนะครับที่19.20 บาทครับค่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดมันทำไม่ได้เราต้องออกมาตรงไหนถ้าจะ stop loss คงต้อง stop ที่โลของเมื่อวานนี้ครับหลุดปิดตลาดต่ำกว่า18.50 บาทก็คุณจะยอมแพ้นะครับทีนี้คุณผู้ชมให้เลือกระหว่าง BEM กับ BTS ระหว่าง BEM กับ BTS ใช่ไหมครับตัวที่ดีเนี่ยคือ BEM ครับค่ะBTS จะค่อนข้างที่จะไซด์เวย์มากกว่าถ้าเปิดดูกราฟจะเห็นเลยว่าคือมันไซด์เวย์นะครับแต่ว่าถ้าเปิดกราฟ BEM จะเห็นเลยว่ามันคืออัพเทรนด์ดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องมีความเข้าใจก็รู้อยู่แล้วว่าหุ้นเป็นลักษณะอัพเทรนด์กับไซด์เวย์ถ้าเลือกก็ต้องบอกว่า BM ดูดีกว่าครับวันนี้ทำไฮเออร์ไฮแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไฮอยู่ที่10.30 บาทวันนี้เนี่ยไฮอยู่ที่10.40 บาทแสดงว่ามีทำไฮเออร์ไฮแต่ไม่ได้ทำโลว์โลว์สัญญาณเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่านอกจากกราฟแล้วเนี่ยก็ในเซ็ตร้อยเนี่ยก็มีตัวนี้ครับที่มีสัญญาณของการทำนิวไฮซึ่งในเปเปอร์ของเราเนี่ยเราเขียนแนะนำเบมเนี่ยเราให้เป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮของตัว BEM เนี่ยอยู่ที่11.60 บาทครับคือรูมในการทำกำไรจะมากกว่า BTS ครับค่ะโอเคถ้างั้นรับก็วันนี้ทำไฮก็ไฮแล้วก็แถวๆนี้ก็ถ้าจะซื้ออย่างที่บอกว่าซื้อแล้วเรารู้เป้าหมายแล้วว่าอยู่ที่11.60 บาทเรารู้จุด stop loss ด้วยแล้วกันครับ stop loss ก็อยู่ที่9.70 บาทครับโอเคคือซื้อตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนสมมุติว่าถ้าต้อง stop loss ที่9.70 บาทเราเสี่ยงได้ 3% อาจจะแบบเราก็นึกออกใช่ไหมครับว่าอย่าง9.70 บาทใช่ไหมถ้าเรารับความเสี่ยงได้สัก 3% นะ 3% เนี่ยเราก็ตั้งซื้อแถวๆ10บาทได้ครับค่ะคือเวลาผิดพลั้ง 3% เรา stop loss แต่ถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะซื้อแล้วไปขายแถวๆ11.60 บาทครับจุด stop loss ของ BEM อย่างที่บอกครับถ้าดูโลรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 9.75 เพราะฉะนั้นเนี่ยปิด9.70 บาทเนี่ยก็คือ daily sell signalโอเคปตท.สผ.ต้นทุน125 บาทตอนนี้122.50 บาทหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่เกิด buy signal เลยนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันที่ผันผวนมันก็เลยทำให้ปตท.เนี่ยเปิดแก๊ปค่อนข้างมากนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเปิด falling gap ขึ้นมาปิดเรียบร้อยแล้วตอนขึ้นก็ดันกระโดดเปิด rising gap อีกเปิด rising gap เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันมีแก๊ปอยู่ที่119.50 บาทครับในขณะที่สัญญาณซื้อยังไม่เกิดเลยนั่นแสดงว่าก็คล้ายๆกับเซตอินเด็กซ์ตรงที่ว่าในแนวโน้มหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นขาลงการเปิด rising gap ที่119.50 บาทของสผ.เลยเป็นเรื่องผิดปกติครับถ้ามีต้นทุนสูงอยู่แล้วก็คำแนะนำก็คงว่าหาจังหวะขายออกน่าจะดีกว่าแล้วถ้าจะรับกลับก็รับกลับตรงการปิด rising gap น่าจะเหมาะสมครับ
ค่ะโอเคถ้างั้นหุ้นหลายๆตัวหลายๆตัวในหุ้นกลุ่มพลังงานสังเกตดูว่าตัวน้ำมันดิบ WTI เนี่ยที่ลงมาแบบหลุด4หลุด50กว่าเหรียญเนี่ยแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นพลังงานหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวปตท.ไม่ว่าจะตัวสผ.แล้วก็มีตัวท็อปเนี่ยก็เปิด rising gap เพียงแต่ว่าท็อปค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าถ้าคุณปอมเปิดกราฟดูเนี่ยก่อนหน้านั้นท็อปมันเปิด rising gap นะครับ rising gap ของท็อปอยู่ที่ 67.75 แต่เมื่อวานนี้ปิด rising gap ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบสผ.หรือปตท.ยังไม่ปิดแกปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเล่นหุ้นพลังงานผมแนะนำท็อปครับแล้วก็ท็อปก็เป็นหุ้นแนะนำหนึ่งในหนึ่งใน5ตัวที่เราแนะนำวันนี้ด้วยเหตุที่เราแนะนำเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อแล้วราคาลงมาปิด rising gap ที่เปิดเอาไว้เมื่อวานนี้แล้วก็เลยแนะนำได้อะครับคือถ้าเกิดว่าถ้าสผ.เนี่ยคำแนะนำคือถ้าเข้าใจกฎของเรื่องแนวโน้มแล้วก็การเปิด rising gap หรือ falling gap เนี่ยสผ.เนี่ยขึ้นไปไม่มีแรงมีโอกาสที่จะลงมาปิด119บาทมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากเราแซฟก่อนก็ได้ครับสมมุติเราต้นทุน125ใช่ไหมเราแซฟที่ตรงนี้122หรือ123แล้วเรามาซื้อกลับที่119บาท50ตรงปิด rising gapตรงนี้เราก็ได้ส่วนต่างครับโอเคลองใช้วิธีนั้นดูดีกว่านะคะเราคือขายตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอมาซื้อตอนที่ปิดrising gap เนี่ยที่ตรงปอมจิ้มเอาไว้ให้ค่ะ119บาท50นะคะโอเคหรือว่าจะถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะคือแบบขายตรงนี้แล้วก็สวิตช์ไปเลยไทยออยล์เลยใช่ครับใช่ครับคือระหว่างรอลงมาปิดคือจังหวะนี้คือการรอการปิดrising gap ที่ 119.5 ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าพอมาดูตัวท็อปเนี่ยท็อปปิดแกปเรียบร้อยแล้วสัญญาณซื้อเห็นชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมาตรงนี้ไทยออยล์ผมถึงบอกว่าวันนี้เปิดมาเนี่ยเป็นหุ้น1ใน5ที่แนะนำด้วยเปิดมาลงเงี้ยเราเบ็ดได้เลย คือสบายใจเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีแกปแล้วเนี่ยจะเล่นง่ายแต่ว่าหุ้นที่มีแกปเนี่ยยังต้องระวังยกตัวอย่างนอกจากตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดแกปเนี่ยก็คือ SPRC เนี่ย SPRC เนี่ยถ้าเกิดคุณปอมเปิดกราฟดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นลักษณะเดียวกันเลยแพทเทิร์นเนี่ยจะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.ก็เปิดแกปในลักษณะเดียวกันปตท.ก็เปิดแกปสผ.ยังเปิดแกปอยู่ SPRC ยังเปิดแกปอยู่แต่ตัวไทยออยล์ปิดแกปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปิดแกปเรียบร้อยแล้วมีความมั่นคงมากกว่าก็รับได้เลยนะคะถูกต้องครับเป้าหมายแรกเนี่ย74.25 บาทแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น81 บาทนะคะเอา stop loss เผื่อไว้ stop loss ก็ให้เรียบร้อยแล้ว63.50 บาท63.50 บาทครับลองดูแล้วกันทางเลือกมีหลายทางนะคะอ่ะบางจากยังไม่มีขอแนวอันนี้ก็มี rising gap นี่เนาะตัวนี้ก็มีแต่วันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วครับปิดแล้วคราวที่แล้ว32.25 อ๋อโอเคปิดแล้วปิดแล้วใช่ปัญหาก็คือว่าปิดแล้วก็จริงแต่ว่าหุ้นยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยคือยังไม่ทำหายไปเปรียบเทียบดูบางจากกับตัวท็อปได้ท็อปเนี่ยเกิดการทำหายไปเรียบร้อยแล้วบางจากเนี่ยวันนี้ปิดแกปแล้วแต่ยังไม่เกิดการทำหายเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบในบรรดาไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ. SPRC ท็อปหรือว่าบางจากก็ต้องบอกว่าท็อปดูดีสุดครับเกิดสัญญาณซื้อก็ยังไม่เอาเนาะบางจากก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อพี่หรือว่าดีตรงที่ว่ามันปิดแกปเรียบร้อยแล้วที่มันเปิดกระโดดตอนที่น้ำมันมันกระโดดนะครับถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะปิดแกปแล้วแต่มันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อไปดูท็อปดีกว่าเหมือนเดิมน่าสนใจมากกว่าครับBCPG ค่ะดูซิ BCPG ตอนนี้15.20 บาทยังไม่มีค่ะนี่ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อโค้งลงมาอย่างสวยงามเกิด falling gap ด้วยไหม BCPG ค่ะเนี่ยร่วงหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อครับค่ะแล้วก็คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยคือในหุ้นในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยตัวนี้เปิดไรเปิด falling gap ด้วยนะครับแล้วก็มันก็มี falling gap ก่อนหน้านั้นคือขึ้นมารอบที่ผ่านมายังไม่ปิดเลยเห็นไหมฮะ
มันมี falling gap อยู่ที่16.50 ขึ้นไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปได้แค่16.40เท่านั้นเองวันนี้เปิด falling gap ต่อ price pattern ยังไม่เกิดการทำ high ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในรายวันเลยไม่เอาก็ต้องเรียนอีกทีนึงว่ายังไม่เกิดสัญญาณซื้อการเปิด falling gap ยังเป็นเรื่องปกตินะครับก็ตรงนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วในส่วนของคุณพลังงานก็ดูว่าท็อปจะดูดีสุดเลยนะครับเพราะว่าคือปิด rising gap ปิด rising gap แล้วแล้วหุ้นเกิดสัญญาณซื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงต้องดูอย่างตัว BCPG ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจอะครับค่ะนี่นั่งคุยกันจนเพลินลืมดูเวลาเลยหมดเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้ 1,586.07 จุดนะคะเซตก็ยังไม่ไปไหนบวกไป 3.50 จุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะคะก็อย่างที่คุณกฤตบอกไปนะคะว่ารีบาวขึ้นมาก็ขายนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนด้วยก็หวังว่าถ้ามันสามารถปิด Rising Gap ที่ 1,575.13 จุดได้มันจะดูดีขึ้นแต่ก็ต้องมีเกิด Daily Buy Signal ก็คือสามารถปิดเหนือ 1,601.12 จุดและยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือ Breakคือปิดเหนือ 1,605 จุดได้มันก็จะยิ่งไปดีกันใหญ่นะคะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลุด 1,532 ก็เก็บเงินเข้ากระเป๋ากันเถิดนะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมกับรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณกฤษขาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะล่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะก็ขออภัยจริงๆมีคำถามค้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็จะเย็นๆเย็นๆนะเซตมันมีความผันผวนมากเลยในช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ต่างๆให้รอบด้านนะคะก็ตั้งสติก่อนสตาร์ททุกอย่างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Ken Group